เทศเมื่อคืนวันที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2512ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนคำว่าศาสนาหมายถึงพระว่าการสั่งสอนออกมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของของพระศาสนาตามหลักธรรมชาติแล้วธรรมะมีอยู่ทั่วไปเป็นเดียวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ขึ้นอยู่กับผู้จะมีความเฉลียวฉลาดจะค้นคว้าหาสิ่งนั้นๆมาทำประโยชน์นั้นเป็นไปตามรายของบุคคลธรรมะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในค้นพบภายในพระทัยในปรากฏผลเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นภายในพระทัยของพระองค์แล้วที่แนะนำธรรมะที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นออกมาแสดงจึงกลายเป็นศาสนาขึ้นมาที่นำออกมาแสดงนี้เป็นชื่อแห่งธรรมเป็นความสุขเป็นทั้งทั้งแสดงถึงความสุขความทุกข์ความดีความชั่วซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชื่อของธรรมชื่อของศาสนาที่นำออกแสดงศาสนาแท้อยู่ที่ใจของมนุษย์เราแต่ไม่สามารถจะปฏิบัติและค้นพบได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพราะการทำดีทำชั่วอยู่กับกายวาจาใจของคนเราการสอนให้ละชั่วทำดีก็สอนตรงที่มนุษย์เราผู้จะทำการละความชั่วประพฤติความดีก็คือมนุษย์เราผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติได้มากน้อยนั่นแหละชื่อว่าธรรมคือเกิดขึ้นจากผู้นั้นจริงๆที่แรกก็ต้องอาศัยการชี้แจงแสดงหรือจะเรียกว่าศาสนาเป็นเข็มทิศทางเดินก็ได้คือชี้แนวทางที่ถูกต้องบอกในสิ่งที่ผิดพยายามละเว้นและชี้แนวทางที่ถูกให้พยายามประพฤติปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่สอนไว้นี่เรียกเป็นฝ่ายเหตุส่วนผลก็คือความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมมากน้อยปรากฏขึ้นกับใจของตนเองมีเราซึ่งเป็นนักบวชผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติศาสนธรรมก็กรุณาสนใจในตัวของเราเองท่านชี้แจงบอกไว้อย่างไรอย่าลืมมองย้อนเข้ามาสู่ตัวเราผู้กำลังจะเป็นไปทางผิดและทางถูกอยู่ทุกๆขณะนี้นี่เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องมองกันทุกคนเพราะศาสนาสอนเข้ามาจุดนี้ทั้งนั้นไม่ได้สอนไปที่อื่นเพราะความผิดถูกชั่วดีอยู่กับจุดนี้คืออยู่ที่กายวาจาใจของมนุษย์เราศาสนาจึงต้องสอนลงที่นี่สอนไปที่อื่นไม่ถูกตามจุดที่ต้องการในเพศพระท่านก็สอนไปอีกประเภทหนึ่งเพศคฤหัสถ์ญาติโยมก็สอนไปอีกประเภทหนึ่งเพราะ
ต่างเพศกันธรรมะที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้พอเหมาะสมกับนักบวชและคฤหัสถ์จึงต้องมีแยกกันเพราะเพศและหน้าที่การงานนั้นผิดกันฉะนั้นศีลจึงมีทั้งศีลนักบวชและศีลคฤหัสถ์ส่วนธรรมนั้นท่านไม่กำหนดว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชปฏิบัติมีสิทธิที่จะประพฤติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันหากเรามีความสามารถหรือมีเวลาพอจะปฏิบัติได้ไม่มีการกีดกันเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์จึงมีโอกาสที่จะบำเพ็ญตนให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เช่นเดียวกับบรรพชิตคือนักบวชแม้ในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏว่ามีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนไม่น้อยทั้งที่เป็นคฤหัสถ์อยู่เพราะเหตุว่าการปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยแต่ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้องนั้นเท่านั้นนี่เป็นจุดใหญ่แห่งธรรมที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีสิทธิจะต้องปฏิบัติได้โดยกันทุกคนส่วนศีลนั้นมีแยกประเภทศีล5ศีล8นี้เป็นศีลสำหรับคฤหัสถ์จะบำเพ็ญเป็นนิจศีลหรือจะบำเพ็ญเป็นบางการศีล10ศีล227นี่เป็นศีลของนักบวชนับแต่สามเณรขึ้นไปถึงพระอันนี้แยกกันตามหน้าที่และเพศซึ่งบอกอยู่แล้วว่าเพศนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี้คือเพศนักบวชศีลจึงมีแยกประเภทกันอันนี้เป็นกฎอันหนึ่งเช่นเดียวกับกฎหมายแต่เป็นทางพระวินัยทางพระท่านเรียกว่าวินัยแปลว่าการนำเสียซึ่งโทษโทษที่จะเกิดขึ้นจากกายวาจาของตนเกี่ยวกับความล่วงละเมิดในศีลข้อใดข้อหนึ่งใน227ข้อนั้นล้วนแล้วแต่จะเป็นโทษขึ้นมาท่านให้นำออกเสียจึงเรียกว่าวินัยนี่เป็นศีลส่วนใหญ่ส่วนปลีกย่อยอีกเป็นจำนวนพันๆที่อนุบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นทีหลังสำหรับทำแล้วเหมือนกันศาสนาพุทธเราไม่มีการบังคับบัญชาผู้จะรับนับถือหรือไม่ไม่มีการบังคับบัญชากันนับถือได้ตามความชอบใจใครชอบนับถือก็ได้ไม่ชอบนับถือก็ได้วางไว้เป็นสมบัติกลางแต่เมื่อเข้ามานับถือแล้วผู้ที่นับถือนั้นมีความหวังผลหวังประโยชน์จากการนับถือศาสนาจึงต้องมีการบังคับตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนี้ไหนเช่นแต่ก่อนเรายังไม่ได้บวชเราจะทำอย่างไรก็ได้เพราะเราเป็นคฤหัสถ์ไม่มีศีลอะไรจะขัดข้องไม่เพราะไม่มีกฎแต่เวลาเรามาบวชแล้วเราบวชเป็นเณรกฎของเณรมีเท่าไหร่บวชเป็นพระกฎข้อบังคับของพระมีเท่าไหร่เราต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ตามแบบของเณรของพระไม่เช่นนั้นก็ผิดศีลของตนการผิดศีลไม่ใช่ศีลจะเป็นความเสียหายแต่เราผู้ล่วงละเมิดนั่นแหละเป็นผู้เสียหายศีลก็คงเป็นศีลแต่เราผู้ทำผิดก็ต้องเป็นโทษสำหรับเราเองเพราะฉะนั้นจึงควรสังรวมเราผู้มีศีลถ้าต้องการศีลให้เป็นความสวยงามเป็นเครื่องประดับกายวาจาและทำใจให้ชุ่มเย็นเพราะความมีศีลแล้วก็ต้องเป็นเรื่องบังคับตนอยู่ในตัวศาสนามีการบังคับในเมื่อเรารับนับถือเพื่อหวังคุณงามความดีแก่ศาสนาแล้วการบังคับตนเองให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมนี้ไหนนั้นเป็นเรื่องของเราทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นถ้าปฏิบัติผิดก็ไม่ได้รับผลอะไรจากศาสนานอกจากจะเป็นโทษแก่ตนผู้ละเมิดเท่านั้นธรรมก็เหมือนกันธรรมท่านก็ไม่บังคับแต่ผู้ต้องการธรรมผู้ต้องการธรรมะเป็นเครื่องประดับใจก็ต้องเป็น
ผู้มีการบังคับตนเองท่านจึงสอนไว้ว่าฉันทะให้มีความพอใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตนวิริยะให้มีความภาคเพียรจิตตะมีความฝักใฝ่อย่าทำจิตใจให้เหินห่างจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีวิมังสาจะทำสิ่งใดให้มีการไตร่ตรองอย่าทำด้วยความพวดคลาดเพราะศาสนาสอนไว้อย่างละเอียดจะออกผู้ทรงศาสนาจึงควรเป็นผู้ใคร่ควรเพื่อเป็นความฉลาดตามหลักที่ศาสนาสอนไว้ท่านให้เพียรให้พยายามก็เหมือนกับบังคับให้อดทนเช่นขันติความอดทนนี่เรียกว่าบังคับละคุณบังคับให้มีความเพียรบังคับตนเองคนอื่นได้ไม่มาบังคับได้เราต้องบังคับเราให้มีความเพียรพยายามให้มีความอดความทนหิวบ้างกระหายบ้างเมื่อยบ้างเพลียบ้างเจ็บปวดบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วแต่จะเกิดขึ้นในทางร่างกายส่วนใดเราต้องเป็นผู้ยอมรับต้องเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยเป็นผู้อดทนต่อความภาคเพียรที่จะเป็นไปทางความสุขความใจด้วยเรียกว่าบังคับเราเองเพราะความหวังเป็นเรื่องของเราความหวังคือหวังความสุขความเจริญความดีทุกอย่างเราหวังทั้งนั้นความสุขไม่ว่าจะสุขทางกายทางใจมากน้อยเราหวังด้วยกันและสิ่งที่จะให้สมหวังคืออะไรก็ได้จากการกระทำบำเพ็ญตนเองการกระทำหรือการบำเพ็ญนี้ต้องอาศัยการบังคับบัญชามั่งไม่เช่นนั้นก็เป็นไปไม่ตลอดสายเพราะฉะนั้นการบังคับจึงเป็นคู่เคียงกันไปกับความหวังพึ่งตนเองหรือหวังพึ่งธรรมต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมไม่เช่นนั้นก็เสการเสออกไปนอกลู่นอกทางไม่ว่าจะเสในทางภายนอกไม่ว่าจะเสทางภายในย่อมไม่สำเร็จประโยชน์เช่นเราเดินทางเสออกจากทางที่ถูกต้องไปในทางที่ผิดเสียก็เลยเป็นประโยชน์ทำอะไรถ้าเสียจากหลักที่ถูกต้องจากทางที่ถูกต้องจากสิ่งที่ถูกต้องแล้วย่อมไม่เป็นผลทั้งนั้นดังนั้นจึงต้องพยายามฝึกหัดตนให้เป็นไปตามทางที่ถูกนี่ต้นเหตุที่จะให้เกิดการบังคับเราเพราะความหวังพึ่งเราหวังพึ่งศาสนาหวังพึ่งความถูกต้องสิ่งไหนที่ผิดแม้อยากจะทำก็ต้องฝืนไม่ทำฝืนใจไม่ผิดฝืนกายฝืนวาจาไม่พูดไม่ทำสิ่งที่ฝืนเหล่านี้แลเรียกว่าบังคับตนเองสังรวมให้ระวังให้บังคับในการกำหนดภาวนาก็เช่นกันจิตใจตามปกติแล้วจะต้องมีการคิดออกภายนอกตามธรรมดาของจิตรู้สึกจะร้อยทั้งร้อยไม่ได้คิดเข้ามาสนใจตัวเองคิดออกขณะใดก็ต้องเป็นไปกับสิ่งภายนอกทั้งนั้นไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่ภายในส่วนนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมะต้องมีการยังมีการคิดย้อนเข้ามาข้างในได้เพราะคำว่าเรียนธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะนั้นพูดง่ายๆก็คือเรียนเรื่องของตัวเองให้รู้เรื่องของตัวเองอ่านตัวเองให้รู้จุดที่บกพร่องผิดถูกตรงไหนแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองนี่เรียกว่าเรียนธรรมคือเรียนเรื่องของตัวเองปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติต่อตนเองในทางที่ถูกตามสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นธรรมกับเราจึงแยกกันไม่ออกถ้ายังมีความหวังความดีและหวังความสุขความเจริญอยู่ตราบใดทางที่จะเป็นไปสู่ความสุขความเจริญก็คือแนวทาง
แห่งธรรมะที่ท่านสอนไว้ที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมซึ่งเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบยิ่งแล้วไม่มีบกพร่องไม่เลยขอบเขตเป็นหลักมัชฌิมาล้วนๆคือตรัสไว้อย่างตรงแนวไปถึงจุดหมายปลายทางทีเดียวจึงให้นามว่ามัชฌิมาศูนย์กลางนี่แหละหลักการดำเนินทางปฏิบัติน่าอธิบายถึงเรื่องการเรียนธรรมเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะคือการเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติตัวเองธรรมกับเราแยกกันไม่ออกให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้ทราบว่าธรรมกับเราอยู่ห่างไกลกันเพียงไรหรืออยู่ด้วยกันถ้าจิตได้ย้อนเข้ามาคิดอ่านไตรตรองหรืออ่านเรื่องของเราพยายามหาจุดบกพร่องของเราอยู่เสมอแล้วผู้นั้นจะเห็นทางที่ถูกดีงามเสมอไปคือจุดไหนที่มีความบกพร่องพยายามแก้ไขจุดนั้นแล้วส่งเสริมจุดที่ถูกต้องให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปในหลักธรรมะท่านสอนให้โอปนนิโกคือจิตที่คิดออกไปข้างนอกก็เพื่อประโยชน์ข้างในเห็นได้ยินสิ่งใดที่มาสัมผัสคิดเข้ามาภายในเทียบเคียงกับตนในส่วนผิดถูกชั่วดีที่เกี่ยวกับการเห็นการได้ยินภายนอกแล้วพยายามปรับปรุงตนเองต่อไปสิ่งที่เห็นนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ยึดมาเป็นประโยชน์ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเราว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ถ้ามีอยู่ภายในตัวก็จะได้พยายามแก้ไขนี่คืออ่านตัวเองเรียนตัวเองเรียนเรื่องของตัวเองย่อมรู้เสมอเพราะวันหนึ่งๆเรื่องของเราจะแสดงอยู่ตลอดเวลาคือความคิดตุงโดยมากก็คิดออกไปข้างนอกถ้าตั้งใจเรียนธรรมะก็ต้องย้อนเข้ามาภายในได้จิตใจที่หาความสงบเยือกเย็นไม่ได้เพราะความส่งออกไปภายนอกไม่ใช่สิ่งใดมาทำการกีดขวางไม่ให้จิตสงบได้แต่เป็นเรื่องของความคิดเสียเองเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วส่งตนออกไปข้างนอกจนเป็นความเคยชินไม่สนใจที่จะคิดย้อนเข้ามาสู่ภายในเพราะฉะนั้นใจจึงหาความสุขไม่เจอคิดไปวันยังค่ำคืนยังลุ่มตลอดปีตลอดเดือนทั้งที่หวังความสุขความเจริญภายในจิตใจแต่ก็ไปเจอเอาแต่สิ่งที่รุ่มร้อนเผาผลาญจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่เสมอไม่มีวันจะเจอความสุขได้เพราะความคิดเป็นเครื่องรังควานตนเสียเองแต่เราไม่ทราบว่าความคิดนี้เป็นภัยต่อตนอย่างไรบ้างเมื่อได้เรียนได้ปฏิบัติธรรมะธรรมะท่านต้องชี้บอกเสมอว่าความคิดประเภทใดที่เป็นคุณแก่ตนความคิดประเภทใดที่เป็นโทษแก่ตนให้เลือกเฟ้นความคิดนั้นๆแล้วการพูดประเภทใดเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นการทำประเภทใดเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นและเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นทำผู้เรียนทำต้องเลือกเฟ้นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์พยายามส่งเสริมสิ่งนั้นให้มีกำลังมากขึ้นส่วนสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นสิ่งนั้นควรงดเว้นแม้จะงดเว้นไม่ได้ในขณะนั้นก็ต้องทำความพยายามงดเว้นไปโดยลำดับจนสามารถละเว้นได้โดยเด็ดขาดดังพระอรหันต์ท่านทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการบังคับบัญชาตนเอง
พราะใจมีเจ้าของหรือตัวของเรามีเจ้าของถ้าเจ้าของไม่ระมัดระวังไม่รักษาไม่สงวนเอาไว้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเรือนซึ่งเรานำมาใช้ประโยชน์ตามเวลาของมันเราก็ต้องมีการเก็บรักษาไว้เวลาต้องการก็นำมาใช้ได้ประโยชน์ไม่ได้ทิ้งเกลื่อนกาดซึ่งทำให้เสียประโยชน์ไปต่างๆเราใจของเราก็เป็นสมบัติอันหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังรักษาและสงวนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงควรใคร่ควรตรวจตราดูความคิดอ่านผิดถูกดีชั่วของตนว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งได้คิดไปในทางใดมากเรียกว่าอ่านตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนายิ่งเป็นการอ่านตัวเองโดยชัดเจนหรือโดยตรงการปฏิบัติต่อตัวเองโดยตรงขณะภาวนาคือการระวังพอเริ่มภาวนาก็เริ่มระวังจิตใจที่จะคิดออกไปสู่ภายนอกแล้วหางานที่ถูกต้องให้จิตทำเวลานั้นเช่นเรากำหนดทำบทใดๆก็ตามมีอานาปานสติเป็นต้นเป็นอารมณ์ของใจให้ได้อาศัยอยู่กับการหายใจเข้าใจออกเป็นอารมณ์ของใจมีความรับรู้และสติตั้งไว้ที่ลมสัมผัสตามแต่ความถนัดของผู้บำเพ็ญเป็นเวลาไปไม่ให้จิตส่งออกไปสู่ภายนอกนอกจากจิตที่กำลังทำอยู่เวลานั้นเท่านั้นจิตเมื่อได้รับการระมัดระวังอยู่เสมอและมีสติคอยกำกับไม่ให้เคลื่อนคลาดจากงานที่ทำย่อมจะมีความสงบการคิดออกไปภายนอกก็เบาลงทุ่มเทกำลังเข้ามาสนใจกับงานที่กำลังทำอยู่มีอนาปานสติการทำความรับรู้กับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นซึ่งเป็นงานจำเป็นของตนในขณะนั้นใจเมื่อไม่มีงานอื่นทำทำอยู่เฉพาะงานที่ชอบทำผลย่อมเป็นผลที่ชอบทำขึ้นมาให้ผู้บำเพ็ญได้รับกล่าวคือความสงบเย็นใจขึ้นในขณะนั้นที่ท่านเรียกว่าจิตสงบลงเป็นสมาธิผู้กำหนดทำบทใดเช่นพุทโธพุทโธภายในใจก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธบทนั้นไปตลอดสายใจเมื่อได้รวมความคิดอ่านต่างๆและความสนใจในสิ่งอื่นทั้งหลายเข้ามาเป็นความสนใจในจุดเดียวย่อมมีกำลังมากและจะเห็นความรู้ของตนที่กำลังทำงานอยู่กับคำว่าบริกรรมนั้นได้อย่างชัดเจนจะแยบออกไปสู่อารมณ์อะไรด้วยอำนาจของสติที่ระมัดระวังอยู่เวลานั้นก็ย่อมทราบทันได้แล้วย้อนกลับเข้ามาสู่ที่เดิมทำความกำหนดรู้อยู่เสมอด้วยคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นกายเมื่อได้รับการระวังรักษาอยู่เสมอย่อมจะเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นภาระและเสียดแทงจิตใจมาเป็นเวลานานได้ปล่อยวางภาระคืออารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่ความเป็นตนของตนโดยไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆเหลือแต่ความรู้ที่เกี่ยวกับคำว่าพุทโธนอกจากนั้นปล่อยจากคำว่าพุทโธเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือรู้อยู่เฉยๆนี่เป็นจิตที่มีความสงบสุขเป็นจิตที่เยือกเย็นเป็นจิตที่แปลกประหลาดและเป็นจิตที่อัศจรรย์มีความเบาความสบายรวมอยู่ที่นั้นหมดนี่คือจุดแห่งความสุขที่เราต้องการมาเป็นเวลานานแต่ไม่ทราบว่าอะไรแน่คือความสุขในโลกนี้ที่จะเป็นความสุขอันพึงมุ่งหวังจริงๆพอมาเจอจุดนี้เท่านั้นเราจะเห็นความสุขทันทีว่า
สิ่งที่เราพึงประสงค์คือความสุขนั้นนึกว่าอยู่ที่ไหนๆขั้นแล้วก็มาปรากฏอยู่กับใจดังนี้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกนั้นจุดหมายปลายทางก็เพื่อให้เห็นความจริงไม่ว่าจะเป็นสุขส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าจะเป็นสุขภายนอกภายในพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยถูกต้องเช่นผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ให้ปฏิบัติตามหน้าที่แห่งคฤหัสถ์ไม่ให้ผิดศีลธรรมของคฤหัสถ์สัมมาอาชีพปฏิบัติตนโดยถูกทางแห่งความเป็นคฤหัสถ์พุทธนามกะที่นับถือพระพุทธศาสนาผู้นั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขสามีกับภรรยาเมื่ออยู่ด้วยกันต่างคนต่างหวังพึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุขพึ่งทุกข์ต่างคนต่างเป็นสมบัติของกันและกันต่างคนต่างรับผิดชอบซึ่งกันและกันและต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันแล้วไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทำแต่สิ่งที่ดีงามในคู่ครองทั้งสองนั้นก็ย่อมได้รับความสุขตามฐานะของตนที่ปฏิบัติถูกในข้อนี้พระพุทธเจ้าที่ทรงเน้นหนักลงเกี่ยวกับคฤหัสถ์คู่ครองเรือนก็คือกาเมสุมิจฉาจารนี่เป็นหลักใหญ่มากเพราะท่านเห็นความเสียหายอย่างร้ายแรงอยู่ที่จุดนี้สำหรับผู้มีคู่ครองจุดนี้เป็นจุดที่ทำลายจิตใจอย่างมากและสามารถที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้ผลที่ย่อยยับประจันตามกันได้เมื่อสิ่งนี้รุนแรงและสิ่งอื่นที่ควรแก่คฤหัสถ์วิสัยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็พอมีความสุขความสบายไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่สรุ่ยสร่ายไม่ทำให้ผุดเคืองจนเกินไปคือไม่เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นจนมองดูหน้าใครไม่ได้และไม่เป็นคนฟุ้งเฟ้อหรือฟุ่มเฟือยจนมีอะไรก็มีขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับเอาตะกร้าไปตักน้ำตักน้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีค้างไม่ว่าแต่เพียงจะตักน้ำในบึงในบ่อเพราะตะกร้ามันไม่มีที่เก็บน้ำมันทะลุไปหมดไม่ว่าข้างไม่ว่าก้นไม่ว่าที่ไหนทั้งตัวของมันนั้นทะลุไปหมดตักน้ำในที่ไหนไม่อยู่นี่จิตใจที่พยายามทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวจนกลายเป็นจิตที่รั่วแตกซึมโดยเจ้าตัวไม่รู้จนกลายเป็นนิสัยแล้วก็เก็บอะไรไม่อยู่เหมือนกันมีมากมีน้อยเก็บไม่อยู่มีแต่ความอยากเป็นประมาทเนี่ยความฟุ้งเฟ้อความลืมตัวหาความสุขไม่เจอจะมีเงินเป็นจำนวนแสนแสนล้านๆก็หาความสุขไม่เจอเพราะไม่รู้จักวิธีเก็บรักษาแทนที่จะหาความสุขความสำราญให้เป็นความสุขเป็นชั่วขณะแล้วมีความทุกข์ไปตลอดเวลาหรือเป็นเวลานานๆนอกจากนั้นยังทำคนอื่นให้รับความทุกข์เพราะความไม่รู้จักประมาณไม่พอดีของตนอีกด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้คือความรู้จักประมาณไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระท่านสอนอย่างนั้นทั้งนั้นคือสอนให้ถูกต้องตามฐานะและเพศไปของบุคคลผู้ปฏิบัติคือนักบวชและเป็นผู้ปฏิบัติท่านก็สอนไปอีกแง่หนึ่งสอนการอบรมจิตใจคือการภาวนาเป็นต้นที่ท่านสอนตั้งแต่ต้นจนถึงยอดธรรมเรียกว่าวิมุตตินิพพานสอนให้รู้หมดการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติและเป็นนักบวชอยู่แล้วจึงควรสนใจให้มากท่านว่าจิตเป็นสมาธิท่านก็พูดในหลักของศาสนาหลักของศาสนาก็มีไว้สำหรับคนเราก็คนคนหนึ่ง
ทำไมจึงไม่สามารถจะปฏิบัติตนให้จิตเป็นสมาธิลงได้ดังที่ท่านสอนไว้นี่ก็ควรจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับตัดจิตใจของเราให้เป็นข้อคิดไปทุกระยะเราจะปรากฏคำว่าใจสงบเป็นสมาธิขึ้นที่ใจของเราด้วยความพยายามอันเนื้อสืบเนื่องมาจากข้อขบคิดข้อนั้นได้ในวันหนึ่งแน่นอนในครั้งพุทธกาลศาสนาข้างโน้นกับศาสนาข้างนี้เป็นอันเดียวกันสอนเรื่องสัจธรรมอันเดียวกันสอนพุทธบริษัทคือภิกษุอุบาสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเช่นเดียวกันสอนสัจธรรมเรื่องสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเหมือนกันสอนเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความสุขความเจริญเหมือนกันออกจากพระโอษฐ์คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันธรรมแท่งเดียวกันมนุษย์เช่นเดียวกันทำไมพวกเราจึงได้ยินแต่ข่าวแต่คราวว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระโสดาท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์เป็นสาวกของศาสดาเอกของโลกเราทำไมจึงไม่ปรากฏเป็นอย่างนั้นบ้างนี่ขึ้นอยู่กับอะไรเราควรจะทำความสนใจในจุดนี้เพื่อการเตือนตัวของเราให้ตื่นจิตตื่นใจแล้วรีบเร่งต่อความภาคเพียรทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสมบัติกลางขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติใครเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรใครเป็นผู้ชอบคิดอ่านไตรตรองด้วยปัญญาผู้นั้นจะเป็นไปได้ในธรรมที่กล่าวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภูมิใดภูมิต่ำภูมิกลางภูมิสูงภูมิสูงสุดไม่พ้นจากเงื้อมมือของเราผู้มีความเพียรนี้ไปได้เลยคำว่าสมาธิเรามอบให้แต่ตำหนักตำราท่านเสียตัวเราไม่ได้มาสนใจประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสมาธิขึ้นที่ใจเราจึงไม่มีโอกาสที่จะทราบสมาธิว่าเป็นเช่นไรความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจึงไม่เจอถ้าเราเจอสมาธิขึ้นที่ใจของเราด้วยข้อปฏิบัติของเราจริงๆแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิมีจำนวนมากน้อยหนักเบาเพียงไรเราจะทราบได้โดยตัวของเราเองเพราะธรรมท่านตรัสไว้แล้วว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นเองไม่มีสิ่งใดมากีดขวางได้นะควรจะทำใจให้เห็นความสงบสุขภายในใจของตนอย่างน้อยจิตเป็นสมาธิเพราะนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรเลยมีแต่การจะปฏิบัติรักษาจิตใจให้เข้าระดับแห่งความสงบสุขเท่านั้นเป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นก็เป็นความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งนอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจนี้ออกไปทุกระยะระยะจนสามารถถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาในนี้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะข้อปฏิบัติสอนไว้แบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็คือคนแบบเดียวกันมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีสิ่งใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องเพราะข้อปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่สอนไว้เท่านั้นเช่นท่านสอนว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรแต่ตนกลับขี้เกียจเสียอย่างนี้ขัดแย้งกันท่านสอนให้มีความอดทนเราอ่อนแอไม่อดทนมีขัดแย้งกันท่านสอนให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดแต่เรากลับส่งเสริมความโง่ไม่ได้คิดค้นหาปัญญาเพื่อถอดถอนสิ่งที่กีดขวางภายในจิตใจของเรานี่ก็ขัดแย้งกันการปฏิบัติขัดแย้งกันผลจึงต้องขัดแย้งจะให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เราควรจะทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เช่นนั้นจะเป็นเรื่องนอนใจอยู่เสมอวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปเปล่าๆผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีแล้วก็จะเป็นโมฆะบุรุษใช้การไม่ได้คำว่าโมฆะคือเปล่าหม้อเปล่าๆก็ไม่เป็นประโยชน์ต้องการจะทำประโยชน์ก็อะไรบรรจุลงไปใส่น้ำต้มน้ำร้อนหุงต้มแกงอะไรได้เปล่าๆไม่เป็นประโยชน์โมฆะบุรุษก็ไม่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรจะทำตนให้เป็นโมฆะบุรุษในเพศแห่งท่านผู้มีความภาคเพียรท่านผู้มีความขยันท่านผู้มีความอดทนท่านผู้มีความเฉลียวฉลาดคือศาสดาของเราท่านทรงเพศนี้พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเราเก่งถึงท่าน
ว่าเป็นสาระของเราเราเป็นถึงว่าเป็นสาระประเภทใดประเภทยอมเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อหลักความจริงตามท่านนี่ใช่เลยถ้าเราเชื่ออย่างนั้นความจริงของเรามีความจริงแค่ไหนสำหรับตรงเวลานี้บกพร่องที่ตรงไหนสติปัญญาของเราบกพร่องที่ตรงไหนซึ่งควรจะฟิตตนเองให้เป็นไปตามหลักธรรมจึงสมกับว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังคาถานี้ไม่ได้สอนให้นอนนิ่งอยู่เฉยไม่เป็นประโยชน์นักบวชไม่มีความเพียรไม่มีใครจะมีความเพียรในโลกนักบวชไม่สนใจนักบวชไม่พินิจพิจารณาไม่ใคร่ครวญไม่มีใครจะใคร่ครวญในโลกนักบวชไม่ฉลาดใครจะฉลาดนักบวชไม่อดทนใครจะอดทนจะเอาอะไรไปสอนโลกเราเป็นคนอ่อนแอจะไปสอนโลกให้มีความขยันหมั่นเพียรมีอย่างที่ไหนไม่มีเราไม่รู้สอนโลกให้รู้รู้ไม่ได้เราเป็นคนโง่สอนคนฉลาดฉลาดไม่ได้เราเป็นผู้เศร้าหมองหาผามกิเลสตัณหาเต็มหัวใจจะสอนคนให้บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้เราควรดูเยี่ยงอย่างศาสดาก่อนจะนำมาสอนโลกบริสุทธิ์ทุกโททุกอย่างพูดถึงเรื่องความเพียรไม่มีใครสู้สลบสลายไปถึง3ครั้งจึงได้กลายมาเป็นศาสดาความเรื่องความสมุขสมานความทุกข์ความทรมานเราเห็นแล้วในพระประวัติไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ได้นะการประกอบความเพียรแล้วประกอบเพียงเท่านี้เข้าใจแล้วหรือว่าความเพียรนี่ยิ่งกว่าถูกถ้าเป็นอย่างนั้นก็เก๋นอนใจไปอีกตลอดอวสานเวลานำมาสอนโลกถ้าไม่นำกิเลสมาสอนนำความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดที่สุดเรียกว่าจิตวิสุทธิจิตมาสอนนะเราจะเอาอะไรสอนเราเราจิตของเรามีกิเลสเอาธรรมที่มีกิเลสเข้ามาสอนจิตขี้เกียจเอาความขยันเข้ามาบังคับจิตอ่อนแอเอาความเข้มแข็งเข้าบังคับจิตโง่หาอุบายคิดพิจารณาจนเกิดความฉลาดทำท่านสอนให้ฉลาดทั้งนั้นเลยสอนโง่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่องค์ของปัญญาขึ้นต้นเลยคนโง่จะเป็นหัวหน้างานไม่ได้ไม่ว่างานประเภทไหนแม้แต่เป็นหัวหน้าบ้านก็เป็นไม่ได้หัวหน้าครอบครัวก็ไม่ดีต้องเป็นผู้ฉลาดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือองค์ปัญญาเดินหน้าเลยในมรรคแปดขึ้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะขึ้นเป็นหัวหน้าเนี่ยเราเป็นคนโง่จะนำตัวให้ไปทางไหนถ้าไม่เอาความฉลาดเข้าไปนำเราเห็นเคยเห็นโทษไม่ใช่หรือว่าอันใดที่ผิดพลาดไปโดยมากเกิดขึ้นจากความโง่เขลาบ่ปัญญาไม่ได้คิดอ่านไตรตรองถ้านำปัญญาเข้าไปใช้ไม่ว่ากิจงานการอะไรความเคลื่อนไหวไปมาทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะไม่สวยงามก็แสดงว่าคิดแล้วเต็มกำลังของปัญญาแล้วถูกวิสัยแต่ถ้าไม่ได้คิดเลยอะไรๆก็ไม่ดีเป็นนิสัยจะเข้ามากง่ายจะกลายเป็นคนโง่ต่อไปตลอดชีวิตหรือถอนตนออกจากทุกข์ก็รื้อไม่ได้เพราะความโง่ไม่สามไม่มีทางที่จะทำคนให้พ้นทุกข์นอกจากความฉลาดความขี้เกียจไม่สามารถจะส่งเสริมสมบัติเงินทองให้คนมีความมากมายขึ้นไปได้นอกจากความขยันหมั่นเพียรความอดความทนเท่านั้นผู้จะกอบโกยเอาธรรมสมบัติเข้ามาบรรจุที่หัวใจก็ต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดต้องเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรโน้มน้าวแท้อ่อนแอไม่เห็นแก่หลักแก่หนูไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องนี่หลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้เราเวลานี้เราเป็นข้าศึกต่อธรรมเหล่านี้หรือไม่ถ้าเป็นคำว่าเป็นข้าศึกคือขัดแย้งกันท่านสอนว่าอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ท่านสอนเงินอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เรียกว่าขัดแย้งกันถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นข้าศึกต่อธรรมในเพศแห่งภิกขุโดยไม่รู้สึกตัวเราต้องทำความสำนึกอย่างนี้สำหรับเราเองการสอนนี้เพื่อให้ข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายผู้มาศึกษาอบรมด้วยได้นำไปเป็นข้อคิดสกิดจิตใจของตนให้มีสติสตังตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้เกิดความนอนใจผลที่จะพึงได้จะเป็นที่สมไม่มีทางเป็นอื่นได้พยายามทำใจให้สงบคำว่าสมาธิไม่อยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ใจของผู้มีความเพียรอบรมภาวนาจะปรากฏขึ้นที่นี่องค์ของสมาธิที่แท้จริงอยู่กับหัวใจชื่อของสมาธิมีเต็มไปหมดตามตำรับตำราเรียนกันจนไม่หวาดไม่ไหวชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาชื่อของมรรคผลนิพพานมีเต็มไปหมดทุกคำพีแต่ตู้องค์ของมรรคผลนิพพานจริงๆองค์ของสมาธิ
องค์ของปัญญาจริงๆไม่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏที่ใจนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นการบำเพ็ญการปฏิบัติจึงต้องดูอ่านหัวใจตนให้ดีใจคิดไปอะไรบ้างอ่านให้ดีอ่านให้รอบคอบบังคับให้ได้พิจารณาให้แยบคายใจตรงนี้จะทรงมรรคทรงผลขึ้นมาไม่ต้องไปหาที่ไหนคำว่ามรรคผลนิพพานคำว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีไม่ต้องหาที่ไหนหาเอาจากความเพียรนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียนธรรมท่านเรียนในหลักธรรมชาติจนได้เป็นศาสดาของโลกเรานำธรรมะนั้นมาเป็นแบบฉบับประพฤติปฏิบัติตามทำไมจะเป็นโมฆะบุคคลไปได้ต้องเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้อย่างแน่ขอให้นำไปพิจารณาให้เป็นเจ้าของสมบัตินับแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาถึงวิมุตติหลุดพ้นจะได้จากข้อปฏิบัตินี้เพราะคำว่าสวัคขาตธรรมนั้นชอบทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะไปเพิ่มเติมว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าบกพร่องในจุดนั้นไม่มีอะไรที่จะพูดว่าเกินไปธรรมะพระพุทธเจ้าควรตัดออกในบทนั้นบาทนี้ไม่สมบูรณ์แบบที่เรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางเลยทีเดียวสอนไว้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอเราพยายามทำให้ถูกต้องจะได้เป็นเจ้าของสมบัติคือมรรคผลนิพพานการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจริญจึงขอยุติเพียงเท่านี้